ก็โอเคดีที่เลือกแล้วเพราะมีรูปแย่กว่าเยอะอันนี้ถือว่ายังไม่เบาๆปีนี้ถือว่าปราณีแล้วทำไมเขาตั้งใจแบบเขาตั้งใจเหมือนจะแกล้งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ตั้งใจแต่ว่าเวลาหนูอยู่ผมอยู่บ้านปกติที่ไม่ได้มางานหนูจะไม่ได้แต่งหน้าอยู่แล้วนะครับก็เลยจะเป็นรูปแบบบุญๆอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยมาฟังข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้เนี่ยค่ะต้าหนึ่งเขาบอกว่าขำๆเจเจเนี่ยชอบลงรูปหน้าสดเออแล้วก็ถือว่ายังปราณีเนี่ยค่ะรับว่าเออช่วงนี้เดี๋ยวถึงจะถึงวันเกิดแล้วก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะปกติเนี่ยไม่ค่อยได้ทำงานช่วงวันเกิดแต่ช่วงนี้ก็จะรับอีเวนต์เยอะหน่อยอ่ะเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะปีนี้ค่อนข้างพิเศษเพราะอยู่ก็ไม่รับงานวันเกิดแต่จะอาศัยนอนเฉยๆแต่ว่าปีนี้พอมาแบบรับงานวันเกิดก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่าแบบจะเจอคนเยอะฉันก็จะกินข้าวกับที่บ้านแล้วก็ใช้เวลาพักผ่อนยังไม่ได้คุยกันจริงจังเลยค่ะตอนนี้เจว่าไปทำงานยังไม่มีค่ะตอนนี้แต่ละคนคิวมาแบบเยอะเป็นแล้วเป็นไงครับก็โอเคดีที่เลือกแล้วเพราะมีรูปแย่กว่าเยอะอันนี้ถือว่ายังไม่เบาๆปีนี้ถือว่าปราณีแล้วทำไมเขาตั้งใจแบบเขาตั้งใจเหมือนจะแกล้งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ตั้งใจแต่ว่าเวลาหนูอยู่ผมอยู่บ้านปกติที่ไม่ได้มางานหนูจะไม่ได้แต่งหน้าอยู่แล้วนะครับก็เลยจะเป็นรูปแบบบุญๆอยู่กับเพื่อนอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะกำลังคุยกันอยู่เด็กนี่พอจะถูกได้บ้างไหมครับเป็นแนวไหนอ่ะเจ๊ไม่บอกละสิเจ๊ไม่บอกแต่เจ๊บอกว่าจะมีใกล้ๆแล้วจะร้อยมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเชื่อเจ๊ได้เชื่อเจ๊ได้ไม่คู่กันเป็นงานที่ทำไม่บอกเลยจะไม่หลุดไม่หลุดเลยเมื่อก่อนเดี๋ยวรอชัวร์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราสวยมากเนี่ยคุยกันหลังไมค์อยู่ว่าแบบหนูอยากไปทุบหน้าให้ได้ต้าหนุ่มอ่ะพี่สายโอ้สวยจริงๆเป็นผู้หญิงที่สวยมากต่อให้หน้าสดอ่ะก็ยังสวยอยู่นะคะช่วงนี้ก็จะมีโปรเจกต์ใหม่เหมือนกันสำหรับต้าหนึ่งนะคะก็มารอชมกันนะคะว่าโปรเจกต์นี้จะใหญ่สำหรับเขาขนาดไหนนะคะแต่ก็บอกเลยว่าก็ฝากติดตามด้วยละกันนะคะใช่แล้วนะครับ